จะไปที่ไหนให้อินเทรนด์แค่ต้องมองเห็นถ้าของมาอยากให้เธอลองคนไปกับฉันแล้วเธอจะเข้าใจไม่ไกลแค่ไหนผมชอบเดินทางครับเพราะมันสอนอะไรให้เรามากมายทั้งเรื่องราวสองข้างทางผู้คนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันผู้คนที่ได้พบเจอและที่สำคัญผมชอบธรรมชาติครับบางครั้งธรรมชาติยังสอนให้ผมรู้จักตัวเองดีขึ้นด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมกฤษณะแก้วทำรงและรายการเที่ยวไทยไม่ตกยุคทริปนี้ท่องธรรมชาติครับจะพากันไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของอาเซียนและที่นี่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสองสายครับแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรีที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับครอบคลุมพื้นที่ไปจนถึงประจวบคีรีขันธ์และก็เพชรบุรีทริปนี้ธรรมชาติล้วนๆครับที่นี่ครับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรียนจำชั่วคราวเขากลิ้งครับอยู่ที่แก่งกระจานเพชรบุรีที่นี่เป็นโครงการของกรมราชทัณฑ์นะฮะโดยใช้นักโทษเนี่ยฮะชั้นดีแล้วก็เอามาเรียนรู้ที่นี่โดยยึดแนวทางในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจพอเพียงครับนักโทษแต่ละคนเนี่ยจะได้รับการฝึกอบรมนะฮะในเรื่องของการใช้วัสดุจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีโครงการคือเขาเรียกจัดอบรมนะฮะจัดอบรม10ครั้งเนี่ยก็จะได้บ้าน10หลังอย่างที่เห็นกันอยู่บริเวณนี้นะฮะนอกจากนี้ในบริเวณนี้นะฮะดูเหมือนรีสอร์ทแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกเยอะหลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้กิจกรรมที่แยกออกไปเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องให้ผู้รู้ของที่นี่นะฮะพาเข้าไปเจาะดูว่าตรงไหนเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วเข้าไปหาความสนุกสนานนะครับที่บอกนะครับว่าที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายเยอะมากนะครับแล้วตอนนี้มาอยู่ที่สวนกวางแต่ในเรื่องของรายละเอียดผมว่าต้องคุยกับพี่ต้าครับพี่ต้าครับกวางนี่ได้มาจากที่ไหนหรือพันธุ์อะไรไงบ้างครับครับก็คือกวางที่เห็นนะครับเป็นกวางที่อยู่ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งของกรมราชทัณฑ์นะครับเป้าหมายของกวางก็คือเรานำมาเลี้ยงเพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ประจำอยู่ที่ศูนย์คือทุกอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่เราปลูกภายในศูนย์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าเนเปียไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะครับซึ่งตัวนี้เราเอาไว้สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาแล้วก็ได้มาให้อาหารกวางนะครับเป็นการเสริมเป็นการผ่อนคลายอย่างนี้เรียกว่าพอขับรถเข้ามาปุ๊บไม่ต้องผิดหวังเลยฮะมานี่เลยมีกวางคอยเป็นด่านแรกในการรับแขกที่เข้ามาแล้วก็ค่อยๆเข้าไปดูเรื่องม้าเรื่องแกะเรื่องกวางถ้าใครอยากฝึกเรื่องทำดินอะไรได้นะฮะก็มีฐานเรียนรู้เรื่องบ้านดินว่าให้คนที่สนใจเข้ามาฝึกการย่ำการปั้นการก่อนะครับผมว่าไปต่อดีกว่าครับพี่ดาเชิญเลยครับเชิญเลยครับตรงนี้แหละ
แหละครับผมว่าเป็นที่เกิดเหตุใช่ไหมพี่ด้าเพราะว่าจะเห็นดินเป็นก้อนๆแล้วก็เป็นกองแล้วก็มีบ่อที่สำหรับทำออกมาเป็นที่เกิดเหตุจริงๆเลยที่ไปถึงแต่บ้านแต่ละหลังที่มันเกิดอยู่ในนี้ฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเราตั้งเป็นเรียกว่าฐานเรียนรู้การผลิตก้อนอิฐดินนะครับซึ่งดินที่ใช้ก็จะเป็นดินร่วนและดินเหนียวก็เลือกเอานะครับแต่ละพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนมีดินร่วนก็ใช้ดินร่วนพื้นที่ไหนมีดินเหนียวก็ใช้ดินเหนียวนะครับแล้วก็นำมาแช่น้ำนะครับแล้วก็นวดย่ำให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเทใส่บล็อกใส่บล็อกนะครับเราก็จะผลิตวันหนึ่งที่เนี้ยประมาณวันละ400ก้อน400ก้อนนะครับพี่ต้าถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมขอบุกเข้าไปสัมผัสหน่อยว่าดินแต่ละอันเป็นยังไงเหนียวหรือไม่เหนียวแกรบแบบไหนเป็นยังไงแล้วแต่ละก้อนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอญาติโอ้เชิญเชิญเชิญครับเชิญเลยครับจะเข้าไปห้องสมุดนะครับผมแอบมาเห็นลายปูนปั้นของห้องสมุดที่นี่เป็นมุมประทับใจของผมเลยอันนี้เป็นลายปูนปั้นนะฮะซึ่งสะท้อนในช่างฝีมือท้องถิ่นเขาเรียกว่าเพชรบุรีเนี่ยเขามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการปั้นปูนสดอันนี้นกเงือกครับนกเงือกเนี่ยคือสะท้อนว่าป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะที่แก่งกระจานนะฮะและนี่ก็เป็นใบไม้ไปก็เหมือนกันฮะสะท้อนประทับใจมากครับที่นี่นอกจากคนที่มาเที่ยวแล้วเขามาใช้ห้องสมุดที่นี่ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ในนี้ได้ไหมฮะครับคือที่นี่เราเปิดกว้างนะครับเปิดให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักเรียนนักศึกษาในย่านนะครับให้เข้ามาใช้ประโยชน์คือในห้องสมุดเนี่ยนะครับก็จะมีการรวบรวมหนังสือไว้ทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญนะฮะคือมันผมว่าน่าจะเป็นที่เดียวในประเทศนะที่สร้างด้วยดินนะครับซึ่งมูลค่าทางจิตใจเนี่ยสูงมากผมว่ามันเป็นความภูมิใจด้วยนะฮะในการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาอะไรพวกนี้แล้วก็ในความหลากหลายห้องสมุดอย่างเงี้ยมีค่อนข้างเยอะมากจะค้นคว้าหาเรื่องราวนี่อย่างนี้นี่นะฮะอยากจะรู้เรื่องนี้ความสัตว์ป่าสามารถเข้ามาเปิดหาจากตำราในห้องสมุดได้เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่เหมาะสมและมีผีเสื้อให้เราได้ชมเยอะกว่าเดือนอื่นๆจะเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับหรือค้างคืนก็ได้ที่นี่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสองสายครับแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรีแล้วก็นอกจากนี้ยังได้ล่องเรือยางท่องแม่น้ำเพชรบุรีตอนกลางอีกด้วยครับในเรื่องความปลอดภัยที่จะนั่งอยู่ในเรือนี่นะฮะอันแรกเลยที่สำคัญผมว่าชูชีพก่อนนะฮะทุกคนลงแพยางเนี่ยนะไม่ว่าใครจะคิดว่าตัวเองว่ายน้ำขนาดไหนควรจะใส่ไอชูชีพเนี่ยเป็นหลักแล้วก็เวลานั่งบนเรือยางให้นั่งที่ขอบนี่นะฮะแล้วพยายามเท้าเสียบเข้าไปแต่อย่าลึกมากถ้าลึกมากเนี่ยถ้าเกิดไปเจอแก่งใหญ่ๆเราคว่ำเนี่ยเท้ามันจะดึงไม่ออกแต่ให้พอประมาณฮะมันก็จะยึดตัวเราจะได้ไม่หล่นแล้วถ้าเกิดมีการตกน้ำนะฮะให้เก็บคล้องเข่าไว้แล้วก็ปล่อยลอยไปอาจจะไปติดฝั่งนะฮะแล้วเดี๋ยวในท้ายหรือเพื่อนๆ เนี่ยจะส่งโยนเชือกให้แล้วก็ดึงกลับเข้ามาที่เรืออันนี้คือเบื้องต้นแต่ว่าในสายน้ำเนี่ยอาจจะไม่แรงถึงขนาดนั้นคือสบายๆส
2ข้างทางเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะได้เจอกับวิถีชีวิตนะฮะของธรรมชาติแล้วก็มีสวนคือสวนเนี่ยเค้าเรียกสวนแบบสมรุมผสมผสานกันฮะอยู่ในจะมองบางทีเราจะผ่านไปอาจเห็นว่าโหเป็นป่าทึบเลยแต่ในนั้นอาจจะมีผลไม้ปลูกอยู่ในนั้นนะฮะมากมายสายน้ำเนี่ยที่เค้าเปิดเขื่อนออกมาให้น้ำลงมานะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการเกษตรเรื่องของชนประทานนะลงไปหล่อเลี้ยงที่เกษตรกรที่ของเพชรบุรีแล้วก็ประจวบด้วยโดยผ่านแม่น้ำเพชรนะฮะตอนนี้เราก็ว่ากันต่อไปสองข้างทางนี่ยังมีอีกถ้าดูดีๆเนี่ยจะมีไร่กล้วยแล้วก็ผลไม้ในบางส่วนแทรกอยู่ในที่เราเห็นสองข้างทางเนี่ยนะฮะที่แม่น้ำเพชรเนี่ยนะฮะเขาจะมีวันที่7สิงหาเนี่ยนะฮะของทุกปีเขาเรียกวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรนะฮะทุกคนเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีรีสอร์ทหรืออะไรอยู่ริมแม่น้ำเพชรเนี่ยเขาจะรวมตัวกันลงมาใช่ไหมฮะแล้วมาเก็บขยะร่วมกันนะฮะตลอดทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเพชรเนี่ยนะฮะก็ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเพื่อจะให้เวลาเราพายหรือใครๆมาแล้วเนี่ยจะได้ไม่เห็นสิ่งที่มันไม่ควรจะมองขยะลอยเต็มไปหมดเลยแต่ที่ผ่านมานี่ก็ไม่มีขยะนะน้ำใสไหลดีเลยช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดนะสรุปแล้วว่าในการล่องแพที่แม่น้ำเพชรเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาบ่ายๆเย็นๆเพราะช่วงเช้าเนี่ยเขื่อนแก่งกระจานจะเปิดน้ำพอเปิดน้ำมาปุ๊บก็ไหลลงมาเรื่อยๆมันจะมาเพิ่มความแรงความเร็วเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยในช่วงบ่ายๆเพราะนั้นช่วงบ่ายนี่เหมาะที่สุดอากาศกำลังดีแล้วฤดูกาลเนี่ยผมว่าทุกฤดูหน้าหนาวเนี่ยอาจจะเย็นไปนิดนึงคือน้ำเย็นๆหน้าร้อนยิ่งดีใหญ่เลยแล้วร้อนมาเนี่ยฟักน้ำโอ้โหเย็นเลยเนี่ยใครแล้วร้อนก็น้ำสาดเข้าไปนะฮะอันนี้กิ่งไม้หลบนิดนึงแรงเหมือนกันนะฮะผมว่าลงเล่นน้ำกันบ้างไหมน้ำไปใสอย่างนี้ไปป่ะบอกนะฮะเมื่อกี้นั่งเรือมาเนี่ยเราจะเห็นสองข้างทางอุดมสมบูรณ์เลยแต่ก็ยังไม่ชัดว่ามีผลไม้อะไรบ้างแต่ตอนนี้ชัดไหมครับที่นี่คนที่ชอบผลไม้ผมว่ามาที่นี่นะฮะสวรรค์เลยมีให้หลากหลายยิ่งโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยแหละครับเต็มไปหมดเลยอย่างนี้เงาะเก็บได้เลยนะฮะไม่ใช่มีเพียงแค่เงาะอย่างเดียวนะฮะที่นี่เดี๋ยวถ้าเดินไปเรื่อยๆนะฮะจะมีทุเรียนแต่ต้องระวังนิดนึงเดินในสวนทุเรียนเนี่ยข้างบนบางลูกเนี่ยอาจจะหล่นลงมาได้ต้องระวังนะฮะแล้วก็มังคุดก็มีหลากหลายจริงๆผมว่าสวรรค์ครับเห็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยแต่หวานมากอร่อยแล้วก็เนื้อของเนาะเนี่ยร่อนกรอบลูกแหลมเนี่ยกำลังดีทานได้อันนี้ก็พอได้สรุปได้เกือบหมดเลยครับมังคุดครับเสร็จผมอีกหนึ่งทุเรียนครับแต่อีกเหมือนกันไม่เหม็นหรอกครับทุเรียนหอมอร่อยด้วยยังไม่หมดครับลองฟองนี่แหละครับเป็นความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเพชรที่หล่อเลี้ยงสวนทั้งหลายแหล่ที่อยู่สองข้างทางนี่นะครับผลไม้เยอะมากๆผมล่อเข้าไปทุเรียนมังคุดนะฮะเงาะลองกองโอ้โหแค่นี้ก็เต็มแล้วฮะพูดตรงๆว่าชอบจริงๆครับที่มาที่นี่นอกจากจะเดินเที่ยวกินผลไม้แล้วก็ยังได้ดูทิวทัศน์ธรรมชาติสองข้างทางของแม่น้ำเพชรอีกด้วยนี่แหละครับท่องธรรมชาตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสามารถพักผ่อนแบบแคมปิ้งทางอุทยานก็มีเต็นท์บริการให้เช่าหรือจะเข้าพักที่บ้านพักอุทยานควรติดต่อจองห้องพักล่วงหน้า1สัปดาห์
วันนี้ผมตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อนั่งรถขึ้นเขาพเนินทุ่งต้องรีบหน่อยครับเพราะถนนแคบรถสวนกันไม่ได้อุทยานจัดระเบียบจราจรโดยทุกวันเปิดให้รถยนต์ขึ้นเขาในช่วงเวลาตีห้าครึ่งถึงเจ็ดโมงครึ่งขึ้นรอบแรกมีสิทธิ์ได้เห็นทะเลหมอกก่อนครับสวัสดีครับหัวหน้าครับครับสวัสดีครับช่วงเวลาไหนที่มาแล้วแบบได้เห็นทะเลหมอกแน่นอนเลยนะฮะในอุทยานแค่แก่งกระจานเนี่ยในสภาพพื้นที่จริงๆเนี่ยทะเลหมอกมีทั้งปีแต่ถ้าอยากดูและสมบูรณ์ที่สุดในช่วงที่เรียกว่ามาแล้วเต็มมาแล้วเต็มเลยเนี่ยต้องมีนาเมษาพฤษภาอ๋อมีนาเมษาพฤษภา3เดือนช่วงนั้นในช่วงนั้นเนี่ยเราจะได้ทั้งนกได้ทั้งผีเสื้อได้ทั้งทะเลหมอกวันนี้เราเห็นแล้วอุณหภูมิวันนี้ถือว่ายังไม่เข้าหน้าฝนที่เรายืนวันนี้21องศาก็ถือว่าสภาพอากาศค่อนข้างจะดีแล้วก็ถ้าแค่มารีเซ็ตตัวเองใหม่มาฟื้นฟูตัวเองใหม่แล้วโดยใช้ระบบของธรรมชาติฟื้นฟูผมว่าแนะนำมาที่แก่งกระจานเพราะว่าใกล้กรุงเทพแล้วก็เส้นทางการคมนาคมแล้วก็ธรรมชาติสัตว์ป่าสามารถสัมผัสได้ที่นี่ที่กิโลเมตรที่36เนี่ยก็สามารถเดินไปชมธรรมชาติโดยเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกเส้นหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนี่สามารถเดินได้ตัวเองใช่เพราะว่าแก่งกระจานเนี่ย อุทยานแห่งนี้ค่อนข้างใกล้จากกรุงเทพมีแขกมาเยือนบ่อยผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันนอกจากจะดูแลสภาพป่าเขาแล้วก็ต้องดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเองก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมีจิตใจที่เป็นนักอนุรักษ์ด้วยแล้วก็หวงแหนในเรื่องของธรรมชาติด้วยเข้ามาก็ต้องมาช่วยกันนะฮะไม่ใช่ให้นักเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องคอยเตือนอยู่ตลอดเราต้องเตือนดูเราด้วยของโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับเวลาจะมาเที่ยวแก่งกระจานนะฮะอย่าลืมนะข้อระเบียบกฎระเบียบทุกอย่างเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามนะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดีที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพเนินทุ่งเนี่ยมี2จุดนะครับที่จะเป็นจุดชมวิวกมที่30สวยเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะให้สวยเพิ่มขึ้นอีกนะฮะให้เห็นภาพกว้างๆตรงนี้เลยครับกมที่36ความสูงนี่นะครับ974เมตรครับแล้วก็ถ้ามองไปไกลๆเนี่ยจะเห็นยอดแหลมๆ2ลูกนั้นคือเทือกเขาตะนาวสีนะครับถ้าข้ามเทือกเขาตะนาวสีไปก็พม่าแหละครับแล้ววันนี้จะมองเห็นทิวทัศน์กว้างมากแต่วันนี้น่าเสียดายครับคือธรรมชาติก็อย่างว่านะครับบางวันอาจจะมีบางวันอาจจะไม่มีวันนี้ไม่มีหมอกครับแต่ก็ยังมีเมฆมาให้เห็นนะฮะเพราะว่าลมแรงพอลมแรงเนี่ยก็จะดันหมอกไปหมดมันก็เลยไม่เห็นแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนึงที่ดูแล้วก็ประทับใจเหมือนกันและที่นี่ที่สำคัญนะครับเป็น Dream Destination ครับเดี๋ยวต้องกระซิบนิดนึงนะฮะเพราะว่าการดูนกนี่มันต้องเงียบนิดนึงตอนนี้นะฮะผมอยู่กับกลุ่มดูนกกลุ่มหนึ่งมืออาชีพเลยครับกลุ่มชื่อ3456 3456อ๋อนี่ฮะเดี๋ยวผมต้องหาความรู้กับทางพี่หน่อยเพราะว่าพี่แกมืออาชีพผมเนี่ยอาจจะสมัครเล่นที่แก่งกระจานเนี่ยที่นี่ที่เรามาดูนกกันเนี่ยมีนกประมาณกี่ชนิดครับพี่ถ้าประมาณ800กว่าชนิดครับ800กว่าชนิดแล้วมีสัก 3-4 ชนิดไหมพี่ที่แบบหายากถ่ายยากก็จะมีพวกเต้าแล้วสีน้ำเงินพวกนี้เต้าแล้วสีน้ำเงินแล้วก็กระลิงเกียดหางหนามหางหนามแล้วก็เนี่ยที่เป็นนกที่สวยของแก่งกระจานก็คือไอ้ปากกว้างหางยาวหรือเรียกกันว่าหมวกกันน็อกอ๋อพอเมื่อกี้ถ
ถ่ายมานี่ถ้าเอาเสื้อวินใส่นี่เห็นเลยแบบมันหมวกกันนกใช่ครับคือช่วงเวลาที่ดูนกก็เป็นเช้าที่สุดเช้าใช่ไหมฮะครับตั้งแต่เริ่มมีแสงครับแต่เราต้องโคนเข้ามาก่อนที่จะมีแสงแล้วถามจริงครับความสุขเนี่ยการดูนกเนี่ยได้เห็นอะไรได้เจอเพื่อนได้พบกับคนที่อยู่ในป่าที่คอเดียวกันอะไรเงี้ยอ๋อพวกกลุ่มดูนกเดียวกันนี่คือความสุขเรื่องนี้สำคัญฮะเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนกเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาบางทีก็อาจจะไปรบกวนการขยายพันธุ์ของนกวงจรชีวิตของเขาด้วยอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะระหว่างที่จะถ่ายเมื่อกี้ผมไม่ค่อยทันพี่เขาเพราะพี่เขาซัดมอเตอร์ไดร์เนี่ยตัดจะเห็นอริยบทของนกอะแอคชั่นของนกท่าจิกขนท่ากระพือปีกท่าอะไรโอ้โหนี่มันผมว่ามันเป็นความสุขนะครับผมเนี่ยกล้องน้องๆของพี่เนี่ยยังเห็นแล้วแบบโอ้สู้ได้พอสู้ได้นิดๆครับได้เลยครับผมว่าเดี๋ยวเฝ้ากันดูกันต่อดีกว่าครับการดูผีเสื้อดูนกหรือสัตว์ป่าต่างๆเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามาแล้วจะเจอมากน้อยแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาและสภาพอากาศในแต่ละวันด้วยครับการเดินทางในครั้งนี้นอกจากผมได้กลับมาดูพื้นป่าประเดิมทุ่งดูธรรมชาติล่องแม่น้ำเพชรเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนแถบนี้แล้วยังชื่นใจจากการมาสัมผัสป่าเขาและธรรมชาติด้วยผมอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าผู้คนที่นี่ยังคงช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีเพื่อคนไทยทุกคนเพราะที่นี่คือสมบัติของชาติออกเดินทางกันนะครับมีอะไรดีๆอีกมากมายรอคุณอยู่ทั่วเมืองไทยสวัสดีครับทริปนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีครับชมความงามทะเลหมอกที่พะเนินทุ่งดูนกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานล่องเรือยางที่แม่น้ำเพชรดูบ้านดินที่เรือนจำชั่วคราวที่เขากลิ้งครับทั้งหมดนี้พบได้ในรายการเที่ยวไทยไม่สุขยุค11 กรกฎาคม 8 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ครับ